ะเลน้อยแหล่งดูนกที่สำคัญของประเทศไทยหลายคนนิยมเรียกกันว่าอุทยานนกน้ำทะเลน้อยซึ่งเป็นแหล่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศมีเนื้อที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่พัทลุงสงขลาและนครศรีธรรมราชโดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะตื่นตาตื่นใจไปกับความสวยงามของนกน้ำนานาชนิดซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากครับหมู่บ้านปากป่าเรามีพื้นที่40ไร่ห้ามล่าปลาทุกชนิดครับก็จะไม่มีใครเข้าไปเพราะว่ามันจะเป็นที่หนึ่งที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์น้ำครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนั่งเรือลัดเลาะไปตามร่องน้ำผ่านดงกระจูดหนูซึ่งเป็นที่หลบภัยของนกและสัตว์น้ำตรงบริเวณนี้ทำให้ผมได้พบเจอนกน้ำมากขึ้นครับเนื่องจากทะเลน้อยมีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพที่เต็มไปด้วยพลุหญ้าจึงทำให้เป็นแหล่งดูนกชั้นดีของผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพโดยจุดนี้จะมีมุมเล็กๆให้เราได้ซุ่มดูนกได้หลากหลายชนิดเลยครับ